จากหนังสืออักขราพิธานสลับฉบับหมอบรัดเลที่จัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2416อธิบายความหมายของคำว่าด่านไว้ดังนี้เป็นชื่อที่อันพระมหากษัตริย์สั่งให้ตั้งไว้สำหรับตรวจตราสิ่งของต้องห้ามทั้งปวงเหมือนด่านปากน้ำเป็นต้นการตั้งด่านที่มีมาแต่โบราณนั้นนอกจากจะเป็นจุดตรวจตราเพื่อเก็บภาษีสินค้าแล้วด่านยังอาจใช้เป็นจุดตรวจข้าศึกศัตรูโจรผู้ร้ายหรือเป็นจุดตรวจเพื่อป้องกันมิให้ฆ่าคนทั้งหลายหนีออกนอกเขตได้ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับด่านยังปรากฏหลักฐานอยู่ในวรรณกรรมต่างๆอีกมากมายอาทินิราถลางของเสมียนมีหรือหมื่นพรหมสมภัสสรซึ่งเป็นนายอากรและกวีเอกในช่วงรัชกาลที่3ได้พรรณนาถึงการเดินทางล่องนาวาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองเพื่อไปออกทะเลโดยต้องผ่านด่านว่ามาถึงด่านด่านเรียกให้เรือหยุดแล้วรีบรุดไปในลำแม่น้ำไหลต้องเดินอ้อมค้อมคดระทดใจมิได้ไปทางลัดหน้าขัดเคืองคาดกันว่าด่านที่เสมียนมีกล่าวถึงคือด่านแห่งหนึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถูกเรียกให้หยุดเพื่อตรวจตราแล้วเกิดปัญหาให้ขัดข้องใจนี่คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับด่านสถานที่ซึ่งในอดีตกาลคือปราการย่านสำคัญอันถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรผ่านเข้าออกราชธานี